ธรรมสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่จะชวนทุกท่านให้รุกขึ้นมาขมีขมันในการที่จะช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้มันเป็นสถานที่ที่สัปปายะสำหรับการอยู่กับโลกอย่างพ้นทุกข์ให้ได้ค่ะเราตั้งประเด็นคำถามว่าเราจะอยู่ป่าอย่างไรให้ป่างดงามเหมือนเราตั้งคำถามกับตัวเราว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไรให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามถ้าเราเริ่มตั้งคำถามทุกวันในทุกๆเช้าแล้วเราลองเดินทางอย่างคนที่ค้นหาคำตอบและตอบให้ได้สงสัยอะไรเข้าไปเรียนรู้ทดลองและสามารถใช้สิ่งนั้นจนยืนยันกับตัวเองได้ว่าคำตอบนั้นได้จากการฝึกปฏิบัติของเราด้วยมันจะทำให้ศรัทธาอย่างมีปัญญาของเราทำให้ทุกคำตอบทำให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามค่ะลองเดินทางไปกับพวกเรานะคะวันนี้คุณแม่จะใช้วิธีการเดินหรือออกกำลังกายให้หุบเขาโพธิสัตว์งดงามเพราะการเป็นอยู่ของทุกสรรพชีวิตในหุบเขาโพธิสัตว์เป็นไปเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์นะคะการอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ไม่ใช่เราต้องอยู่ในที่ที่เย็นเท่านั้นแต่เราสามารถอยู่อย่างสร้างความเย็นให้กับโลกนี้ได้เย็นทั้งภายนอกเย็นทั้งภายในเย็นทั้งร่างกายเย็นทั้งจิตใจเมื่อวานนี้เราเดินทางไปเพื่อจะหาสิ่งที่เราพอที่จะมีพาร์ทเนอร์ที่ดีในการที่จะทำให้เราสร้างความสัปปายะในโลกใบนี้โดยการสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้เป็นป่าที่น่าอยู่ทั้งภายนอกและตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เราจะอยู่อย่างไรให้ป่าในหุบเขาโพธิสัตว์งดงามด้วยค่ะติดตามดูนะคะคุณแม่มองเห็นต้นไม้หลายต้นทีเดียวค่ะที่กำลังชูช่อนะคะออกใบที่มาจากการดูแลอย่างดีของทีมงานของเราในการปลูกป่านะคะต้องขอบคุณในทุกความเสียสละรวมทั้งแม่ชีผู้บวชใหม่ตั้งแต่เด็กๆ 5-6 ขวบที่เดินออกไปรับบิณฑบาตแล้วสามารถที่จะบริโภคขบฉันอาหารมื้อนั้นเพื่อที่จะละราคะโทสะและโมหะเมื่อเราละราคะโทสะและโมหะได้ด้วยการฝึกขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเราก็พบว่าอาหารมื้อนั้นมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่สำหรับผู้คนที่ได้ใส่บาตรให้ก็ได้ข่าวว่าที่หมู่บ้านสองพี่น้องนะคะทุกคนก็เอ็นดูแม่ชีน้อยนะคะตอนนี้เรามีแม่ชีน้อยอยู่3ก็คือ1แม่ชีณเพชรซึ่งกระฉะฉานทีเดียวอีกคนหนึ่งก็คือแม่ชีเศรษฐีแล้วก็มีแม่ชีพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งที่ตามมาจากเสถียรหนึ่งนะคะทั้งสามสาวนี่ก็ได้ทำหน้าที่เมื่อวานนี้ช่วยคุณยายหลังจากที่ประชุมหารือกันแล้วก็รดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้นะคะพวกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยถ้าฟังคำสอนที่มันทำให้เขาเนี่ยมีจิตสำนึกคือไม่ต้องให้เขาคิดเยอะบางคนเนี่ยอย่างเนี้ยเขาต้องทำเยอะๆเพราะเวลาที่เขาคิดเยอะเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ลงมือทำอ๋อคุณแม่เห็นต้นไม้บางอย่างเริ่มมีใบแห้งเดี๋ยวให้ใครตามไปดูนิดนึงค่ะเอ๊มีคนบอกว่าถ้าไส้เดือนมันออกมาอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอะไรนะมันเป็นฤดูกาลผสมพันธุ์หรือกระจายพันธุ์เขาใช่ไหมเนี่ยไส้เดือนเยอะเลยช่วงนี้ไส้เดือนเยอะเป็นฤดูกาลไส้เดือนนี่เป็นแพรเลยนะเขาออกมาเพื่อให้คนเหยียบเขาเพื่อให้เขากระจายพันธุ์นะช่วงเนี้ยคุณแม่ตั้งประเด็นนี้ก่อนเผื่อเราอาจจะต้องรู้ว่ามันเข้าสู่ฤดูกาลที่น้ำมันน้อยแล้วการที่มีน้ำน้อยการปลูกป่าอาจจะต้องเดินดูมันจะไม่เหมือนหน้าฝนใช่ไหมถ้าเป็นหน้าฝนเราจะรู้เลยว่ามันสามารถคำว่าสามารถของคุณแม่ก็คือว่า
มันพึ่งตัวเองได้ทีนี้ต้นเนี้ยอย่างเงี้ยเราเดินดูเราเห็นต้นยางนาที่เราบอกว่าเราพยายามใช้เทคโนโลยีอะไรเข้าไปแล้วก็ตามแต่ว่าวันนี้ต้องมีคนเดินป่าแล้วล่ะอยู่ป่ายังไงต้นยางนาถึงจะรอดอันนี้ขอให้เราลองตั้งเป็นประเด็นไว้ก่อนวันนี้เราเดินป่าเราต้องรู้ว่าเรามีไม้เก่าที่เราปลูกไปแล้วแล้วนี่เราใช้เทคโนโลยีที่ใส่เครื่องดูดน้ำเอาไว้และตอนนี้ฝนไม่ตกกี่วันแล้วคะถ้าเราสามารถรู้ว่าฝนไม่ตกกี่วันแล้วมันต้องการน้ำอย่างไรเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ป่านี้แล้วก็ทำให้ป่าใบนี้อย่างผาสุกและงดงามได้พอดีเราเลือกเส้นทางเดินในเส้นทางที่เราตั้งข้อสังเกตนะคะและการตั้งข้อสังเกตอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราอยู่กับป่าได้อย่างเข้าใจในสถานการณ์ที่มันอาจจะฤดูกาลเปลี่ยนการดูแลในสิ่งที่ฤดูกาลเปลี่ยนมันต้องอย่างไรนะคะแล้วเราก็จะทดลองในการทำงานในช่วงของฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูหนาวแรกที่เราอยู่ที่นี่อย่างต้นไม้ต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ที่เรารอคอยว่าเขาจะออกดอกในช่วงเดือนพฤศจิกาเราเห็นแล้วค่ะว่าต้นไม้ต้นนี้ ทิ้งใบแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้เพราะเป็นไม้ดั้งเดิมนะคะยังกำลังหาว่าเขาเป็นไม้ที่จะนำมาซึ่งสมุนไพรหรือเป็นไม้ที่ใช้เยียวยารักษาอย่างไรอันนี้ค่ะเราอาจจะต้องลองมาตัดหญ้า กันตรงนี้เพราะตรงนี้คือต้นไม้ที่ถูกหญ้าคุมอยู่ป่าอย่างไรให้ป่างดงามสำหรับคำถามนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนที่เราจะไปอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะอาจจะต้องมาตรงนี้เมื่อวานนี้เราทำตรงองค์ดำซึ่งตรงองค์ดำก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะลองดูไหมเผื่อเราจะได้เป็นผู้ที่ฝึกอยู่ป่ายังไงให้ป่างดงามยังช่วยทันมันยังเป็นเรื่องที่เรายังช่วยทันเพราะว่าเราก็มีเครื่องมือตัดหญ้าอยู่นะคะคุณแม่สังเกตว่ามันมีสีที่สวยงามมากเลยแต่มันจะมีไม้ที่เลื้อยขึ้นไปแล้วสีของต้นไม้ที่อยู่ในป่าเนี่ยมันจะออกเป็นโทนสีม่วงซึ่งอันเนี้ยอยากจะลองให้เอาไปวิเคราะห์ดูว่ามันมีสรรพคุณอะไรและที่เอาไปใช้ได้ตอนนี้แหละง่ายๆก็คือความสวยของเขาเนี่ยนะคะมันอยู่ได้เวลาที่ไม่อยู่กับต้นน่ะสักเท่าไหร่เห็นชงโคข้างบนอันนี้ชอบมากเลยค่ะเหมือนเราเดินตัวเล็กๆอยู่ในดอกหญ้าซึ่งมีแสงแบบทอดมาหญ้าเนี่ยไม่ต้องการน้ำเลยด้านเนี่ยมีน้ำติดยอดหญ้าอยู่เนี่ยค่ะคุณแม่เดินไปเอามือเนี่ยมีน้ำติดยอดหญ้าอยู่ความชื้นของที่เนี่ยมันถูกจับเป็นเกล็ดน้ำสำหรับหญ้าต้นเล็กๆมันรอดแต่ต้นใหญ่ๆให้ดูนะคะเนี่ยดูต้นใหญ่เราอาจจะต้องกลับมาค่ะเนี่ยค่ะดูตรงนี้เอาเฉพาะตรงที่ต้นไม้นี่แหละแล้วดูค่ะว่ามันยังไม่ตายและอยู่ได้ทั้งที่ไม่มีน้ำกับบางต้นตายเพราะขาดน้ำก็เพียงแต่ดูตามความเป็นจริงเดินอยู่ในนี้ก็จะเห็นเหมือนเราเดินอยู่ในป่าหญ้านะคะโดยปกติเราก็จะตัดแต่คราวนี้เราจะทดลองให้สุดไปเลยสูงสุดไปเลยเนี่ยค่ะมันก็จะมีไม้บางชนิดที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะเลื้อยขึ้นไปเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้ที่เลื้อยขึ้นไปมันก็จะไปโน้มถ้าเราตัดลงแล้วเรากระชากลงวันนี้ขอให้คณะแม่ชีลองมาเรียนรู้ตรงนี้ดูสำหรับการช่วยต้นยางนาซึ่งมีสิทธินะมีสิทธิ์ที่เขาจะได้เรียนรู้ว่ามันจะรอดมันจะรอดอย่างไรไอ้รอดเนี่ยมันรอดได้อยู่แล้วแหละถ้าเราลงรายละเอียด
หน่อยอย่างไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากแล้วมันปลูกได้แล้วก็หนึ่งฤดูฝนผ่านมาได้ถ้า100 ต้นยืนสัก 10% ที่แห้งเนี่ย 10% นั้นล่ะค่ะมันจะสอนเรานะอย่าไปรังเกียจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเพราะ 10% อาจจะสอนให้เราทำอีกรับครอบขึ้นคุณแม่สังเกตว่า1ปีต้นไผ่เนี่ยกองแสงได้เลยอันนี้1ปีแรกที่เราเข้ามาดูแล้วมันก็พอมันรากมันลงแล้วนะไผ่เนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องดูแลเลยก็เป็นหน้าที่ของดินน้ำลมไฟแทบจะไม่ต้องคือใส่น้ำให้เขาใน1ปีแรกเท่านั้นล่ะค่ะคุณแม่สนใจตั้งแต่หลังองค์พระงั้นข่าวนี้เราตั้งชื่อรุ่นนี้ว่ารุ่นพุทธชยันตีองค์ดำเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะลองเดินสำรวจนะคะแล้วก็มองเห็นใบไม้บางชนิดมันแดงแป๊ดเลยที่เราปลูกไว้เนี่ยค่ะเราจะลงไปทางเส้นทางนี้นะคะอย่าเพิ่งดีกว่าเดินไปข้างบนก่อนไปป่าบนก่อนเรามีโดยปกติถ้าเรานั่งรถเนี่ยเราจะมองไม่เห็นรายละเอียดไม้สีแดงที่เราปลูกเอาไว้เนี่ยคือเราปลูกไม้เล็กไว้ในป่าเราช่วยกันสร้างป่าก่อนต้องกลับไปดูว่ามันอยู่ได้ยังไงอันนี้เรากับป่าไม้ทำงานด้วยกันเราปลูกป่าไปด้วยกันนะคะแล้วเราก็ให้สัญลักษณ์เอาไว้ว่าไม้ที่เราปลูกจะมีป้ายสีแดงๆมองเข้าไปเห็นไหมคะเข้าไปดูเรากำลังจะเชื่อมป่าที่มันถูกทำลายไปให้แบบเชื่อมออกมากับสิ่งที่เรามาปลูกใหม่การอยู่ป่าให้งดงามก็คือการช่วยกันสร้างป่านี่แหละค่ะต้นสักอยู่ได้ต้นสักนี่ปลูกเป็นไม้แดงที่ปลูกเห็นต้นสักคะเห็นไม้แดงไหมคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูซิว่าอะไรรอดบ้างแต่ต้นสักเนี่ยรอดนะคะพยุงรอดไหมมาฆ่ารอดไหมเนี่ยค่ะเราตามดูกันดีกว่าตั้งเต็นท์กันตรงนี้แหละดูเป็นเส้นทางเดินจงกรมที่งดงามและเป็นการเดินจงกรมที่พวกเราเองใช้การปฏิบัติอยู่ป่าอย่างไรให้ป่างดงามใจของเราที่มันไม่แสวงหาผลประโยชน์เวลาเข้าป่ามันต้องเข้ายังไงอยู่ป่าเพื่อละราคะต้องทำยังไงต้องช่วยยังไงต้องขยันยังไงต้องมีองค์ความรู้อย่างไรและต้องเป็นคนที่ไม่มักง่ายยังไงถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่ามันก็มีการปลูกที่มันมีผลและเมื่อมันมีผลมันต้องสงบเย็นจากการครอบครองด้วยต้องเป็นยังไงผลด้านในก็คือความเป็นอิสระจากราคะขยันปลูกป่า1ต้นได้ร่มเงาและเวลาที่เราได้ร่มเงาเราแบ่งปันสิ่งนี้สังเกตเฉดของดอกไม้ไหมคะม่วงนำมาเลยค่ะม่วงขาวอยากให้ทุกคนเห็นการเชื่อมโยงก่อนคุณแม่ก็ชอบเดินด้วยเมื่อกี้นี้ยังคิดว่าเอ๊ะมันหนาวและตอนหนาวเนี่ยก็ต้องเดินยิ่งเดินเร็วเห็นความเชื่อมโยงของกายใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานการหายใจที่ลึกปอดก็จะแข็งแรงนะคนแก่เนี่ยต้องออกกำลังกายเส้นทางนี้คือป่าที่เราเคยเข้าแน่นอนเลยมันเป็นป่าในช่วงปลายฝนต้นหนาวมันยังมีความชื้นแต่จากนี้ไปมันจะหนาวแล้วสิอาจจะต้องดูเรื่องระบบของการให้น้ำเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะสูญเสียอีตอนนี้แหละดูเหมือนกับได้เนาะ
แล้วมันก็คุมเร็วมากเลยแม่ค่ะทุกทีเราจะเนี่ยมันจะพยายามถ้าไม่เอาไอ้สวยๆเนี่ยนะคะออกอย่างเช่นอันเนี้ยดูสังเกตให้เห็นนะคะข้างบนตายหมดเลยแต่พยายามอยู่ข้างล่างอันนี้เราก็ต้องตัดเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีไม้ค้ำมันไม่โยกพอ1ปีไปแล้วมันเริ่มโยกแต่มันไม่ตายนะโหมันอดทนมากนะคราวนี้เราขึ้นมาดูน้ำซึ่งเราก็จะใช้การดึงขึ้นไปวันละสัก5นาทีให้เขาเนี่ยมันยังมีน้ำอยู่เนี่ยค่ะเห็นชัดเลยค่ะเขาปล่อยน้ำจากมังกรเนี่ยขึ้นมาคุณแม่อยากให้ดูนิดนึงว่าการอยู่ป่าให้ป่างดงามเนี่ยมันไม่ใช่มีป่าจะให้เราอยู่แล้วค่ะแต่ละคุณต้องสร้างป่ายังไงนี่เห็นชัดคุณแม่เริ่มเอาต้นไม้ใหญ่เข้ามาติดเลยนะคะตรงเนี้ยค่ะเพื่อดึงป่าจากตรงเนี้ยเข้าไปเลยอาจจะมีน้ำตรงกลางเพื่อจะดึงน้ำขึ้นไปบนยอดให้ใช้วิธีการแบ่งปันน้ำมาจากไหนในพรรษาที่1ตอบได้แล้วว่าน้ำมาจากไหนในปลายฝนเนี่ยต้องตั้งคำถามใหม่น้ำมาจากไหนน้ำก็มาจากฟ้านี่แหละแล้วก็มาอยู่ไว้เก็บน้ำไว้จากนี้ไปน้ำจะไปไหนนี่หนาวนะคะหนาวเลยถ้าคุณแม่ไม่เดินเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันหนาวแต่ว่าคุณแม่เดินแล้วออกกำลังกายคราวนี้คำถามใหม่ก็คือน้ำจะไปไหนเราปลูกต้นไม้ใหญ่เนี่ยชิดบ่อน้ำเข้ามาเลยเพราะเราเชื่อว่าเราสามารถจะเชื่อมป่าลงไปได้เราอยากให้คนอยู่ป่าไม่แสวงหาผลประโยชน์จากป่าแต่การอยู่ป่าเพื่อขัดเกลาราคะโทสะโมหะป่าจึงงดงามอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจแล้วก็เป็นความตั้งใจที่อยากจะให้กำลังใจทุกท่านนะคะเห็นเก้าอี้แล้วน่าจะอ่านบทธรรมตรงนี้เลยแหละไม่ต้องปูหรอกถ้าเผื่อว่ามันไม่เปียกบทธรรมวันนี้เป็นเรื่องของคนเลือกที่จะอยู่ป่านะคะเพื่อให้เห็นเป็นน้ำด้วยแล้วก็นันทวันจะอย่างนี้หรือจะให้หันทางนี้แล้วมองไปทางนี้โอเคเราทำงานเป็นทีมได้โดยที่ไม่ต้องมีคนมากกว่านี้ค่ะความเย็นเนี่ยมันทำให้เราจะเสียงหายตั้งน้ำไว้เลยไม่ต้องเข้าออกหนังสือว่านันทวันพร้อมแล้วบอกสิ่งที่เราจะต้องรอบคอบก็คือการใส่เสื้ออุ่นข้างในพอนั่งปุ๊บมันจะเย็นแต่ถ้าเดินแล้วมันจะรู้สึกเลยค่ะว่าเข้ามาได้ไม่เป็นไรค่ะคุณแม่ว่ามันก็เป็นการทำงานที่เป็นธรรมชาติที่สุดละพึ่งตัวเองได้เปิดกระติกกินน้ำเองก็ไม่ได้มีอะไรน่าเกลียดละเป็นเรื่องที่เราทำได้แล้วล่ะหน้าที่ของเราคือรักษาใจก่อนรักษาใจมุ่งมั่นเมื่อคืนนี้กลับมาก็ไม่ได้หลับตอนที่ขับรถกลับถนนมันมืดเป็นห่วงอามเขาข้างหลังหลับคนที่นั่งข้างหลังหลับนันทวันกับหนุ่มหลับคุณแม่ก็เลยเป็นเพื่อนก็เห็นความตั้งใจขอบใจอามมากส่งคุณยายแล้วยังกลับกรุงเทพอีกนะเพราะวันนี้มีงานเพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่คุณกำลังดูพวกเราทำงานอยู่เนี่ยมันมีความเสียสละของคนอีกมากมายที่อยู่รายรอบคุณแม่นะคะเมื่อคืนนี้ตอนที่คุณแม่ฉีดยาป้าตุ๋มรายงานว่าหนุ่มกับอามขอกลับเพราะวันนี้มีงานบอกโอ้มันจะ4 ทุ่มแล้วอะเรามาถึงอ่ะยังจะกลับอีกเหรอแล้วก็เพื่อว่าพรุ่งนี้มีงานคือวันนี้มีงานก็ฝากขอบใจนั่นจะเห็นว่าการทำงานในทุกเรื่องราวมันมีคนที่อยู่เบื้องหลังมีแต่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้และถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนทำด้วยความกตัญญูทำด้วยสำนึกนะคะทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยตัณหาไม่ใช่อยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำไม่เป็นเช่นนั้นคนรอบตัวคุณแม่เนี่ยสังเกตเราเรียนรู้กับบางอย่างโดยเฉพาะกับคำสอนที่มาขัดเกลา
ตัวจะตัวเราให้เกลี้ยงเกล่าจากกิเลสความใจเรามันเกลี้ยงเกล่าเนี่ยมันไม่มีอิทธิพลละที่จะมาน้อยใจเสียใจแล้วทุกคนก็ตั้งใจแต่ว่าเขาพูดไว้อย่างหนึ่งซึ่งคุณแม่ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นคำพูดที่ทุกคนจะต้องตอบให้ได้คือเขาเคยมามืดแล้วเขาไม่อยากจะไปมืดเพราะฉะนั้นเรามามืดเราไปสว่างนั่นคือโจทย์ของเราเราไม่ได้สนใจว่าทำไมเราถึงมืดแต่เราสนใจว่าเราจะไปสว่างได้อย่างไรนะคะไอ้คำพูดเล่นๆที่ว่ามาสว่างแล้วไปมืดเนี่ยคุณแม่ว่าน่ากลัวเป็นความพูดเล่นที่ห้ามเป็นโดยเด็ดขาดเพราะมันเสียเวลาเสียเวลาที่เราจะใช้ชีวิตเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะเราตั้งโจทย์ไว้แล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยหนทางอื่นไม่มีอริยมรรคเป็นหนทางอันประเสริฐการมีเชิงจิตที่เป็นมรรคภาวนาอยู่ชีวิตจะไม่กลิ้งตกต่ำจะไม่เป็นภาชนะที่รั่วจะเต็มและไหลออกไปเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาอ่านบทธรรมนะฮะกับการเสียสละของคนรอบข้างคุณแม่ซึ่งไม่ต้องมีคำแก้ตัวใดๆเลยกับสิ่งที่เรากำลังจะต้องเผชิญกับการทำงานหนักเพราะว่าเราเลือกเราเลือกที่จะทำงานหนักแต่ใจเราต้องเบาเราเลือกที่จะอยู่ป่าเราจึงต้องสร้างป่าแล้วเราเลือกที่จะมีชีวิตที่ไปสว่างเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าอย่างไรให้ป่างดงามมันจึงเป็นโจทย์ของเรานะคะคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์ในหมวดที่ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสผู้เลือกเอาข้างอยู่ป่าเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่นาคิตะภิกษุที่แนวป่าอิจฉานังคระบ้านพราหมณ์ชาวโกศลในข่าวจาริกไปในแคว้นโกศลนาคิตะเราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านนั่งเข้าสมาธิแล้วเราได้เกิดความคิดขึ้นว่าบัดนี้คนเฝ้าอารามอาจรบกวนภิกษุรูปนั้นหรือสามเณรจะทำเธอให้เคลื่อนจากสมาธิก็ได้ดังนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พอใจการอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านของภิกษุรูปนั้นเลยนาคิตะเราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแม้นั่งโงกง่วงอยู่ในป่าเราได้เกิดความคิดขึ้นว่าเธอผู้นี้อาจบรรเทาความกระวนกระวายพ่องง่วงนอนเสียแล้วจึงทำไว้ในใจซึ่งอรัญญสัญญาความกำหนดหมายว่าป่านั่นแหละให้เป็นอารมณ์อันหนึ่งในบัดนี้ดังนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของภิกษุรูปนั้นนาคิตะเราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดแม้นั่งเข้าสมาธิอยู่ในป่าแต่จิตยังไม่เป็นสมาธิเราได้เกิดความคิดขึ้นว่าเธอผู้นี้อาจตั้งจิตที่ยังไม่เป็นสมาธิในเวลานี้ให้เป็นสมาธิได้หรือว่าจะตามรักษาจิตที่ตั้งมั่นให้เป็นสมาธิแล้วไว้ดังนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของภิกษุรูปนั้นนาคิยะนาคิตะเราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดนั่งเข้าสมาธิอยู่ในป่าเราเกิดความคิดขึ้นว่าเธอผู้นี้อาจเปลื้องจิตที่ยังไม่หลุดพ้นในเวลานี้ให้หลุดพ้นได้หรือว่าจะตามรักษาจิตที่หลุดพ้นแล้วดังนี้เพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของภิกษุรูปนั้นนาคิตะเราเห็นภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านได้ปัจจัยคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิรานปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุนั้นยังมุ่งหวังลาภสักการะมุ่งหวังชื่อเสียงถึงกับยอมสละสถานที่ที่หลีกเล้นยอมสละเสนาสนะป่าอันเงียบสงบเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านนิคมและเมืองหลวงแล้วสำเร็จการอยู่ในที่นั้นๆเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่พอใจการอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านของภิกษุรูปนั้นเลยนาคิตะเราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดได้ปัจจัยคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬาณปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุนั้นไม่นิยมชมชอบในลาภสการะและชื่อเสียงเธอไม่ยอมสละสถานที่หลีกเล้นไม่ยอมสละเสนาสนะป่าอันเงียบสงัดเพราะเหตุนั้นเราจึงพอใจด้วยการอยู่ป่าของภิกษุรูปนั้นแทนนาคิตะแม้เราเองในเวลาใดเดินทางไกลเมื่อไม่เห็นใครๆข้างหน้าหรือข้างหลังในเวลานั้นเราสบายใจโดยที่สุดแม้แต่การถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะแลคุณแม่คิดว่าบทธรรมวันนี้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเลือกเป็นผู้เลือกการอยู่ป่าแม้อยู่ป่าเนี่ยจะงอกง่วงทำสมาธิจะได้หรือไม่ได้ตอนนั้นแต่เลือกที่จะอยู่ป่าก่อนและไม่ว่าจะได้อาหารคิรานปัจจัยจีวรเภสัชหรือลาภสการะก็ยังเลือกที่จะอยู่ป่าเพื่อความสงัดจากราคะจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เลือกอยู่ป่าแต่ถ้าอยู่บ้านอยู่ใกล้บ้านแล้วยังเป็นผู้ที่อาจจะมีชาวบ้านมาคลุกคลีท่านก็ยังรู้สึกว่าคนหรือเด็กวัดหรือคนในวัดอาจจะทำให้สมาธิของภิกษุนั้นเนี่ยแบบยังไม่ตั้งมั่นฉะนั้นถ้าถามว่าไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดก็ตามบ้านก็ต้องไม่เผลอเพลินกับลาภสการะป่าก็ต้องไม่เผลอเพลินกับลาภสการะและต้องไม่หยุดความเพียรในการเข้าถึงจิตที่เป็นสมาธิอย่างเงี้ยป่างดงามการอยู่ป่าเพื่อละราคะโทสะโมหะแล้วทำจิตให้เป็นสมาธิคุณแม่ว่าเสียงนกนะแข่งกับเสียงบทธรรมคุณแม่วันนี้เพราะฉะนั้นนาคิตะนะแม้แต่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเสด็จอยู่คนเดียวในป่าเนี่ยก็รู้สึกสบายใจจะขับถ่ายก็สบายใจบทนี้ก็เป็นการเตือนให้เราอยู่ป่าเป็นวัดแม้การนั่งสมาธิในป่าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ยังคิดว่าการเลือกที่จะอยู่ป่าเป็นวัดมันจะต้องได้สมาธิสักวันหนึ่งและถ้าการอยู่ป่าเป็นวัดนั่งสมาธิแล้วมันอาจจะเปลื้องจิตอันนี้น่าสนใจว่าการเปลื้องจิตนะคะให้หลุดพ้นเนี่ยมันน่าจะสัปปายะมากกว่าการอยู่ในเมืองอันนี้น่าสนใจงั้นผู้ที่เริ่มฝึกใหม่บวชใหม่ก็อยู่ป่าเป็นวัดนะคะแล้วก็พยายามที่จะขัดเกลานะคะถือการอยู่ป่าเป็นวัดแล้วก็ได้รับปัจจัยบิณฑบาตแต่พอประมาณละราคะโทสะโมหะการอยู่ป่าอย่างเนี้ยมันจะทำให้ป่างดงามเพราะไม่ว่าอยู่ป่าก็ห้ามหลอกชาวบ้านนะห้ามไปทำเคร่งมีมนุษย์จับไว้อะไรเงี้ยค่ะมีฤทธิ์มีอะไรเงี้ยถ้าดูไม่ใช้ชีวิตไปตามอำนาจของกิเลสเนี่ยสอนตั้งแต่บทเมื่อวานนี้ให้เป็นท่อนไม้ที่ไหลไปตามน้ำที่จะไปถึงมหาสมุทรนะคะไม่ถูกนะฝั่งนอกฝั่งใน
เกลียวน้ําวนไม่คลุกคลีกับชาวบ้านไม่ถูกมนุษย์จับไม่ถูกอมนุษย์จับแล้วก็สามารถที่จะรักษาศีลข้อปฏิบัติของเราไม่เน่าในเปียกแฉะละราคะนะคะไม่เผลอเพลินได้ก็ถึงนั้นท่านเลือกสถานที่ก็เลือกที่จะอยู่ป่างั้นเรามาสร้างป่าวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเราก็กำลังเชื่อมการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์คือพยายามรักษาป่าเราไม่มาทำลายป่าเราเข้ามาปลูกป่าด้วยซ้ำไปปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะคือหัวใจของผู้รับใช้สงบเย็นแล้วก็รับใช้ทีนี้ป่าตรงนี้มันก็ยากหน่อยตรงที่จะเอาต้นไม้ใหญ่เข้ามาแต่เราก็เชื่อว่าต้นไม้เล็กๆที่เราปลูกเชื่อมมาเนี่ยมันก็น่าจะทำให้การมีห่วงโซ่ของอาหารนะคะคือได้ยินเสียงนกก็รู้แล้วว่าตอนนี้นกนะคะหรือแม้แต่สัตว์เล็กๆก็ขึ้นไปที่น้ำที่เราดึงขึ้นไปเราก็ดึงน้ำจากบ่อเนี้ยค่ะ2ล้านลิตรวันละ5นาทีพอเต็มแล้วก็ปล่อยให้เขาค่อยๆซึมไหลลงมาเองก็ปลูกกล้วยปลูกไม้ป่าที่จะอยู่ได้อย่างเช่นเรามองเห็นละว่ามันพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถและประคองได้แล้วเราเห็นต้นสักทำได้แล้วคือโตเองได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะเอากิ่งไม้เนี่ยที่เราได้มาเนี่ยค่ะจากกรมป่าไม้เนี่ยลองปลูกผมเพราะเราต้องทำให้ดินของเราเนี่ยมันเป็นห่วงโซ่ของอาหารของต้นไม้ด้วยคุณแม่ก็จะพาเดินแล้วนะคะเพราะนั่งตรงนี้เริ่มหนาวแล้วมีคนดูอยู่ไหมคะถามว่าอัดงั้นตอบคำถามก่อนไหมอ่ะถามว่าปล่อยวางเจ้าค่ะแต่ห่วงคนข้างหลังก็ต้องฝึกให้เขาพึ่งตัวเองอ่ะถ้าเราห่วงเราก็ไปไหนไม่ได้เขาก็ไม่โตเพราะฉะนั้นถ้าห่วงพ่อห่วงแม่ก็ทำให้พ่อแม่แข็งแรงที่สุดให้ท่านแข็งแรงที่สุดนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยคนที่เราห่วงเนี่ยค่ะไม่เราตายหรือจากพรากท่านก็ตายหรือจากพรากถ้าห่วงลูกก็ต้องสอนลูกให้พึ่งตัวเองให้ได้การห่วงก็ทำให้เราไปไม่ดีด้วยเราฝึกให้ทุกคนพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นแสดงว่าเราเห็นอนาคตของเขาแล้วว่าเขาจะพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นแบบชนิดที่ก็ไม่ต้องห่วงใครความรักไม่ต้องมีห่วงโซ่ของความห่วงใยแบบประมาณเราก็ไปไกลไม่ได้สว่างไม่ได้เขาก็โตไม่เป็นเย็นไม่รู้จักเลยอย่างนี้ก็ไม่เป็น mindfulness family ที่ดีค่ะมีพระติ่งนะคะคุณแม่เจ้าขาอยากขอกำลังใจจากคุณแม่ให้เพื่อนรักที่กำลังจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาพรุ่งนี้เจ้าค่ะอยากให้เธอมีความสงบทางใจและเข้มแข็งเจ้าค่ะคือคุณแม่ว่าอิสรภาพอยู่ในใจของเราความมีอิสรภาพในใจเนี่ยคนอื่นกำหนดให้เราไม่ได้ใครตัดสินเราก็ไม่ได้จะอยู่ที่ตรงไหนให้ที่ตรงนั้นศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เรากำลังอยู่ข้างนอกให้มันศักดิ์สิทธิ์อย่าติดคุกในใจเวลาไปฟังก็ไม่มีคุกในใจอะไรที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นถ้าเรายืนอยู่บนฐานของอิสรภาพแล้วเราสำเร็จแล้วความกลัวให้เขาตัดสินว่าเราไม่ต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่เราไม่อยากเข้าเราก็ติดแล้วอ่ะมันติดอยู่กับความกลัวมันมีคุกในใจกันได้ถ้าเรายืนอยู่ที่ตรงไหนใจของเรามันบริสุทธิ์ตั้งมั่นมีปัญญาขจัดความกลัวอยู่ตรงไหนก็มีอิสรภาพค่ะทำในสิ่งที่เราทำได้ความกลัวทำให้เราติดไปแล้วยังไม่ทันได้ฟังคำพิพากษาเลยแต่ถ้าเราไม่กลัวแล้วเราพร้อมอย่างเข้มแข็งที่สุดไม่ว่าผลของการตัดสินจะเป็นอย่างไรอิสรภาพยังอยู่ค่ะคุณแม่ให้ได้มากกว่ากำลังใจคือให้ปัญญาเลยรักษาอิสรภาพในใจไว้และไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรอิสรภาพทางปัญญาจะทำให้เรารู้และปล่อยได้อย่าง
ไม่ติดจริงๆขอให้มีอิสรภาพในใจไว้และขอให้มีอิสรภาพทั้งภายในและภายนอกนะคะให้กำลังใจเดี๋ยวภาวนากันเลยค่ะทั้งชุมชนเลยค่ะเรารักนะคะเรารักมากด้วยค่ะการบอกรักดังๆโดยการทำหน้าที่ของเราคุณแม่ให้ดูน้ำในนี้แล้วก็บ้านที่เรามองไปไกลๆที่เราเห็นอยู่นั่นนะคะเราจะสร้างให้น้อยที่สุดแต่เราจะพยายามอยู่กับป่าให้มากที่สุดจะเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ที่ดึงเข้ามาทางด้านหลังเนี่ยค่ะจะเป็นแบบต้นไม้ที่เชื่อมจากที่จริงเขาที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเขาร้อนนะคะใช้คำว่าไม่เป็นไรเดินได้ค่ะเป็นเขาร้อนที่แบบหน้าร้อนนี่ร้อนเลยแหละร้อนระอุคุณแม่จำได้ว่าตอนที่มาปลูกต้นไม้ที่เนี่ยตัวดำเพราะว่ามันร้อนร้อนจากพระอาทิตย์แล้วก็ลงไปที่หินแล้วก็สะท้อนร้อนขึ้นมาคือดำทั้งตัวเลยพออยู่ไปอยู่ไปร่างกายมันก็ปรับนะคะพอร่างกายมันปรับเนี่ยมันก็คืออยู่ได้แล้วล่ะแต่ว่าประสบการณ์ของความร้อนของโลกตรงนี้มันมากกว่าที่อื่นและมันก็มีความเชื่อไปว่ามันปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นมันต้องปลูกได้แค่สับปะรดเพราะมันไม่ใช้น้ำนี่ก็ยืนยันว่าอันนี้ค่ะ1ปีแต่ใน1ปีเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะเห็นไหมคะถ้าไม่ดูแลให้ดีก็ตายครึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้ตายทั้งหมดนั่นแสดงว่ารากเนี่ยมันยังอยู่อันนี้เป็นการสังเกตเห็นถ้าตรงนี้น้ำดีหน่อยเพราะใกล้น้ำก็จะเห็นชัดเจนนี่ค่ะเนี่ยตัดไปเรื่อยๆอันนี้คือต้นตะแบกต้นตะแบกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ตายยากแต่เราก็ยังมีตายเลยดูสิเรายังมีตายเลยคนปลูกตะแบกตายก็ไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งแต่จำไว้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรมันจะมีการสูญเสียเพื่อจะเป็นบทเรียนให้คุณเข้มแข็งขึ้นการตายบางอย่างมันทำให้การทำงานของเราโตขึ้นแต่เราต้องไม่ประมาทเราต้องไม่ปล่อยให้มันตายอ่ะคือเราต้องไม่ประมาทนั่นแหละพอเราไม่ประมาทเราจึงรู้นะคะว่าเราต้องยังไงล่ะกับรากอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาล่ะค่ะคราวนี้เราเชื่อมันถึงห่วงโซ่อาหารคือทาราฟาร์มละลงมาถึงทาราฟาร์มซึ่งคุณแม่ก็ไปเลือกหินที่เขาจะเอามาเหมาะกับที่ทาราฟาร์มให้เขาด้วยก็เป็นกำลังใจคนทำงานหนักนะคือคนที่ทำงานหนักเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเอาปุ๋ยมาสาดไปคือคนที่ทำงานหนักต้องมีความสุขค่ะถ้าคนที่ทำงานหนักไม่มีความสุขนี่มันจะหมดแรงนะคะเห็นดอกชมจันทร์ซึ่งก็รู้แล้วล่ะว่าทุกคนเอาไปปลูกแล้วคุณแม่ก็มองดูจ้ะอันนี้ก็น่าจะเป็นแตงกวาไหมอ่ะเป็นบวบอันนี้คือมะเขือไหมจ๊ะมะเขือก็โตเนาะโอ้บวบใบเป็นอย่างนี้ขอเข้ามาดูบวบหน่อยยังไม่ค่อยรู้จักต้นบวบสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะอุ้ยใบสวยงามนะบวบอ่ะมันเริ่มไม่ใช่ใบพี่เลี้ยงใช่ไหมเขาเรียกใบพี่เลี้ยงมันจะกลมๆใบบวบมันจะเป็นเนี้ยค่ะสวยงามคุณแม่ลองนั่งดูเพราะอะไรเพราะว่ามันเย็นไงโอ้ยถ้าบวบขึ้นอันนี้ใช้เศษไม้ธรรมดาอยากให้ทีมของการสร้างเนี่ยค่ะมาดูหันมาทางนี้กำลังพูดต่อว่าอิสรภาพอยู่ในใจของเราแปลว่าถ้าเราอยู่ในโลกนี้แล้วเราไอ้หนุ่มก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ดีมันก็ติดไปหมดเหมือนเราเนี่ยนั่งอยู่ในโลกกว้างๆแล้วเอาตัวเองไปอยู่กับอะไรสักอย่างนึงถ้าเราไม่พอใจมันก็ติดคุกอะเนี่ยไม่พอใจจะนั่งตรงนี้ก็เลยติดเลยแต่พอใจอะมันก็เลยสวยงามเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างคุณแม่ก็พยายามหาที่หย่อนก้นนั่งเ
พื่อให้คนที่ทำงานได้ข่าวว่ากลุ่มในช่างมาแล้วเดี๋ยวจะต้องทำที่ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้มีการถ่ายโอนเพราะอยากทำปุ๋ยอยากมีโรงเรือนอยากคืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่าคุณต้องพึ่งตัวเองนะการมีชีวิตอย่างพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันมีอิสรภาพมนุษย์มันต้องมีอิสรภาพในการพึ่งตัวเองมันถึงจะไม่กลัวมันจะไม่กลัวอนาคตทีนี้วิธีการอย่างเงี้ยค่ะมันจะต้องเห็นการทำงานหนักเหมือนเราอยู่ป่าเนาะเราก็มันอาจจะมีนิวรณ์เข้ามาบ้างมันโงกง่วงแต่ว่าป่าเนี่ยมันสงบสงัดมันจะไม่หยุดทำอ่ะจนในที่สุดเราก็สามารถขจัดนิวรณ์ได้มันไม่มีความเบื่อความง่วงความหน่ายแบบอาการประมาณเบื่อหน่ายแต่ว่ามันจะหน่ายคลายกำหนัดได้วันใดวันหนึ่งเหมือนคุณแม่นั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่พอใจตรงนี้ก็มีอิสรภาพการไม่ติดคุกโดยการทำให้ตัวเองหมดอิสรภาพในใจเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนควรจะทำและไปให้ถึงนะคะวันนี้คุณแม่อาจจะจบรายการตรงนี้เลยที่จริงเดินออกไปเนี่ยก็เห็นต้นไม้ใบหญ้าหรือจะเดินออกไปอีกหน่อยมีเวลาไหมคะตอนนี้กี่โมง 7:41 ยังมีคนดูอยู่ไหมคะถ้างั้นเราจบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาที่ไปพิจารณาอาหารแล้วได้ประชุมนะคะก็ขอให้บวบตรงนี้แบบเป็นดอกบวบก็เป็นดอกไม้สีเหลืองทองทางด้านนู้นก็เป็นชมจันทร์สีขาวต่อไปทางด้านนู้นก็เป็นมะเขือเทศก็ใช้เวลาไม่มากหรอกค่ะอีกปลายเดือนนี้ก็จะเห็นการโตขึ้นก็ขอให้เรามีจิตวิญญาณที่โตขึ้นเลือกที่จะอยู่ที่ตรงไหนอย่าติดกับของลาภสักการะนะคะขอให้เราเห็นว่าเราทำประโยชน์ตนคือการเข้าถึงอิสรภาพจากการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อเรามีอิสรภาพสงบเย็นป่าก็งดงามหุบเขาโพธิสัตว์ก็งดงามเพราะการทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ละราคะบรรเทาโทสะสอนอวิชชาที่นี่ปลูกป่าแล้วปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ